สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แน่ๆ Channel สวัสดีเราก็มาอยู่กับเกม Tower of God New World กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตสรุปแพทใหม่ล่าสุดให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยแพทซัมเมอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนอย่างแรกสุดครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกิจกรรมกันก่อนครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทุกเกมนะครับกับกิจกรรมเช็คชื่อครับก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับไม่มีอะไรมากเพียงแค่เพื่อนๆล็อกอินให้ครบ14วันนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะแจกตั๋วกาชานะครับรวมแล้ว25ใบนะครับจากคอนเทนต์นี้นะเอาจริงก็เป็นคอนเทนต์รับของรางวัลง่ายๆนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมที่2ครับก็อันนี้เรามาอยู่ที่กิจกรรมเนื้อเรื่องนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างที่รวมกิจกรรมหลักๆนะครับเกือบทั้งหมดนะอันแรกสุดครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องของอีเวนต์ในรอบนี้นะครับซึ่งอีเวนต์มันก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนแรกจะเป็นโซนสตอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องของอีเวนต์นะครับสำหรับเนื้อเรื่องอีเวนต์ทุกๆครั้งที่เพื่อนๆปลดล็อกอีเวนต์เนื้อเรื่องอันใหม่นะครับเพื่อนๆจะได้รับตั๋วกาชาจับลัคกี้ดอของอีเวนต์นะครับซึ่งรวมแล้วสูงสุดที่ทุกคนจะได้นะครับจะอยู่ที่6 9 10 20ใบครับสำหรับสายฟรีนะส่วนหน้าที่2จะเป็นด่านฟาร์มของอีเวนต์ครับก็สำหรับด่านฟาร์มเนี่ยจะมีเท่ากับเนื้อเรื่องสตอรี่เลยนะคือถ้าเกิดใครที่อยากจะฟาร์มด่านสูงๆได้ของเยอะๆเพื่อนๆก็จะต้องปลดเนื้อเรื่องสตอรี่ให้จบด้วยนะครับพอยิ่งปลดด่านลึกเท่าไหร่ด่านที่ฟาร์มได้ของดีๆเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับสำหรับของรางวัลที่ได้หลักๆก็จะมีไอเทมที่ไว้ใช้แลกเปลี่ยนในร้านค้าได้นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเปลือกหอยส่วนอันที่2จะเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็อย่างที่3จะเป็นแต้มอีเวนต์ครับซึ่งไอ้แต้มอีเวนต์อันนี้เนี่ยมันจะเป็นแต้มที่ถ้าเพื่อนๆมีถึงนะครับจะสามารถปลดในเรื่องสตอรี่เพิ่มเติมได้นะและถ้าเราเคลียร์ด่านไหนไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาใช้คำสั่งกวาดล้างได้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่เสียอะไรเลยนะเสียแค่พลังงานของอีเวนต์เท่านั้นนะครับอ๋อใช่ผมเกือบลืมบอกไปครับสำหรับอีเวนต์กิจกรรมตรงนี้นะครับมันจะใช้พลังงานพิเศษในการลงนะก็หน่วยพลังงานเนี่ยมันจะเป็นแท่งไอติมแบบนี้ครับลงครั้งนึงมันจะใช้ทั้งหมด10แต้มด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เทคนิคของการเล่นอีเวนต์นี้นะครับคือมันจะมีบัฟพิเศษของตัวละครด้วยครับโดยตัวละครที่ได้รับบัฟของอีเวนต์รอบนี้จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับจะมีเป็นชิบิสึนะครับฮัตฮายุริฮวายอนเซียเซียแล้วก็ไวโอเลนะครับสำหรับตัวใหม่เนี่ยจะมี2ตัวนี้นะสำหรับบัฟตัวละครมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเอาตัวละครที่มีบัฟเหล่านี้นะครับไปลงด่านนะคือถ้าไม่ลงด่านเนี่ยไม่ได้รับบัฟเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้การข้ามขีดจำกัดของตัวละครก็จะส่งผลต่อปริมาณบัฟที่เพื่อนๆจะได้ด้วยนะครับโดยถ้าเพื่อนๆไม่ปลดอะไรเลยนะครับอย่างเช่นชีวิตสื่อตัวนี้นะครับบัฟเริ่มต้นที่จะได้มันจะทำให้เราดรอปหอยนะครับเพิ่มขึ้น 5% ครับแต่ถ้าเพื่อนๆข้ามขีดจำกัดถึง12ได้นะครับมันก็จะตกเพิ่มขึ้นถึง 30% เลยนะสำหรับตรงนี้มันเหมือนเป็นโบนัสถ้าใครมีตัวละครซ้ำเยอะก็จะสามารถฟาร์มเอาของไปแลกกิจกรรมได้มากขึ้นนะครับก็สำหรับตัวละครจบไปนะครับแล้วก็ต่อมาในโซนของชุดว่ายน้ำนะครับเอาจริงชุดว่ายน้ำเนี่ยจากที่ผมดูนะเพื่อนๆคือมันไม่ได้อิมแพคอะไรต่อเกมมากขนาดนั้นครับเพราะอย่างแรกครับชุดว่ายน้ำเนี่ยมันช่วยในเรื่องของพอยต์กิจกรรมที่เพื่อนๆจะได้ต่อการฟาร์มแต่ละครั้งนะครับซึ่งพอยต์หลักๆคือมันไม่สามารถเอาไปแลกอะไรได้เลยนะครับนอกจากปลดเนื้อเรื่องสตอรี่เท่านั้นนะและถ้าเพื่อนๆเล่นทุกวันนะครับตลอดระยะเวลากิจกรรมผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถจบสตอรี่ได้อยู่แล้วนะแต่ตรงนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะผมก็ยังไม่ได้คำนวณจริงจังนะครับแต่ถ้าใครไม่ชัวร์นะครับกลัวเคลียร์ในเรื่องสตอรี่ไม่จบนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้เพชรเพื่อซื้อพลังงานเพิ่มเติมได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่40ครับแล้วก็มันไล่ไป60เพิ่มทีละ20หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ถ้าให้แนะนำนะครับผมว่าวันนึงเนี่ยกดแค่ที1 2ทีเนี่ยคือพอแล้วนะครับสำหรับชุดว่ายน้ำนะครับจะมีเพียงแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับที่มันจะมีบัฟพิเศษแตกต่างจากคนอื่นนะก็คือไวโอเล่นะครับนอกเหนือจากได้พอยต์กิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวอื่นถึง 10% แล้วนะครับยังสามารถเพิ่มเดเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมในเควสกิจกรรมได้เพิ่มอีก 50% ด้วยนะครับตรงนี้นะแต่เอาจริงสำหรับชุดไพเอกของเราเนี่ยเพื่อนๆผมบอกเลยว่ามันได้โคตรยานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครดวงไม่ดีจริงๆเนี่ยผมว่าเลิกหวังได้เลยนะก็สำหรับกิจกรรมในเรื่องจบไปนะครับแล้วก็ต่อมามิชชั่นกิจกรรมครับสำหรับมิชชั่นกิจกรรมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆ เพียงแค่จัดการ
เควสต่างๆนะครับที่ตรงนี้มันบอกนะก็จะสามารถรับของรางวัลได้นะครับของรางวัลเนี่ยก็มีทั้งตั๋วกาชานะครับแล้วก็ของที่ไว้ใช้พัฒนา ID นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเงินต่างๆนะครับทั้งเงินสามเหลี่ยมแล้วก็หยดน้ำนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีให้แลกได้นะครับแล้วก็ยังมีหินวิญญาณระดับ SSR ด้วยนะครับตรงนี้มีอีกกี่อันวะ4นะครับ20อันนะได้เพิ่มอีก20อันนะครับไอเทมเสริมพลังวัตถุดิบประจำตัวนะครับตรงนี้ก็ควรจะแลกไว้นะก็จะมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับสำหรับรอบนี้นะอ๋อแล้วก็ท้ายสุดนี่มีเศษวิญญาณ SSR เพิ่มเติมนะครับอีก40เศษตรงนี้ด้วยนะเอาจริงของแจกเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ครับสำหรับแพทนี้นะครับจะมีตัวละครใหม่2ตัวครับตัวแรกก็จะเป็นไวโอเลนะครับนี่เลยพระเอกระดับ SSR นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นน้องเซียเซียน้องกระต่ายสายซัพพอร์ตนะครับที่ความสามารถเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะครับมันไม่มีตู้กาชาแยกเพื่อนๆสำหรับตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะตอนแรกเนี่ยที่ผมคาดการไว้นะครับคือเราจะไม่สามารถใช้กาชาม่วงเปิดได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยทีมงานเขาไม่ได้ทำกาชาตู้ใหม่นะครับเขาเอาตู้เก่ามาเลยแล้วเราก็สามารถเลือกตัวพิกอัพที่ต้องการได้เหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะสำหรับตัวละครระดับเอสซาร์นะครับแน่นอนมันก็จะเลทนะครับก็จะน้อยมากๆนะเพราะมันก็จะไปรวมกับ SSR ตัวอื่นนะครับแล้วก็จะมีโอกาสการันตีนะครับตอนที่เพื่อนๆเปิดครบ200โลด้วยนะก็สำหรับ2ตัวละครใหม่จบไปนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรม Lucky Door ครับสำหรับ Lucky Door นะครับมันจะต้องใช้ตั๋วที่เพื่อนๆจะต้องไปเล่นในเรื่องอีเวนต์แล้วจะได้ตั๋วมาสูงสุด20ใบนะครับจะมีโอกาสเอามาสุ่ม Lucky Door ตรงนี้ได้ครับสำหรับ Lucky Door นะครับของรางวัลทั่วไปเนี่ยเอาจริงก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะที่น่าสนใจจริงๆเลยคือของรางวัลพิเศษด้านบนตรงนี้ครับก็สำหรับเลทการออกนะครับมันจะมีบอกอยู่นะของรางวัลพิเศษเนี่ยโอกาสออกคอสตูมจะอยู่ที่ 1% นะครับแล้วก็ตัวละครจะอยู่ที่ 2% ครับและถ้าเราได้ของรางวัลพิเศษแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะสามารถข้ามไปยังตู้ถัดไปได้นะครับซึ่งพูดแบบไม่โลกสวยนะผมบอกเลยว่าสายฟรีเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางไปถึงตู้6ได้นะครับโอกาสน่าจะแบบ1ในล้า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 นอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็ยังมีโอกาสลุ้นของรางวัลพิเศษ2อันตรงนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกไปคือเอาจริงไอ้ตู้ลัคกี้ดอตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เสริมความเก่งมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะของรางวัลเนี่ยมันก็จะเป็นของรางวัลทั่วๆไปนะครับสำหรับตัววันหยุดนะครับนอกเหนือจากวิธีที่ได้จากเนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับมันก็ยังมีนี่ครับวิธีที่2นะครับก็ต้องใช้เงินเติมอัดเข้าไปเพื่อนๆก็มันจะมีแพ็คทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรก299นะครับจะได้ตั๋ววันหยุดทั้งหมด20ใบนะครับแล้วก็แบบที่2 799จะได้30ใบครับและแบบสุดท้าย 2,900 ครับจะได้เพิ่มอีก50ใบนะคอนเทนต์ลัคกี้ดอตตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่วางจริงๆนะผมไม่แนะนำให้ลงทุนนะครับหรือใครที่อยากจะเสี่ยงดวงผมแนะนำให้ซื้อเพียงแค่2แพ็คแรกเท่านั้นนะคือถ้าเปิดได้ก็ดีเปิดไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะครับสำหรับตรงนี้นะสำหรับของรางวัลไลน์อัพอื่นๆเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เวอร์อะไรนะครับอย่างเช่นไลน์อัพที่2กับที่3นะครับมันจะเป็นกล่องที่สามารถเลือกตัวละครในอีเวนต์ได้1ตัวนะครับเป็นตัวละครระดับ SSR นะไม่ใช่ SSR Plus นะครับส่วนรอบ4กับรอบ5เนี่ยจะได้เป็นรางวัลตั๋วสุ่มกาชา10ใบนะครับและรอบที่6ครับเป็นรางวัลใหญ่ของตู้นะซึ่งถ้าเกิดใครที่เปิดถึงรางวัลที่6แล้วได้ชุดคอสตูมไปแล้วนะครับช่วยเขียนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมอยากรู้มากจริงๆเพราะของรางวัลรอบ6เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับจะได้ตัวละครระดับ SSR Plus กับคอสตูมพิเศษตรงนี้นะครับต่อมาในส่วนของศูนย์แลกเปลี่ยนกิจกรรมนะครับตรงนี้เนี่ยคือเราจะต้องเอาหอยเอาปลาหมึกเอาปลานะครับที่เราไปฟาร์มในด่านทั่วไปของอีเวนต์เอามาแลกของต่างๆในร้านค้าได้ครับซึ่งของรางวัลเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีเพื่อนๆเพราะมันมีแบบเนี่ยพวกวัตถุดิบอัปเกรดวัตถุอาวุธเฉพาะตัวนะครับอันนี้แลกได้สูงสุดถึง100อันเลยนะ4และ100อันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ขยันเล่นหน่อยนะและมันก็มีตัวละครแจก1ตัวด้วยครับถ้าเพื่อนๆแลกครบนะครับทั้งหมดนะเพื่อนๆจะได้เศษชีวิตสื่อนะครับรวมแล้ว60เศษสามารถแลกเป็นตัวชีวิตสื่อได้1ตัวเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะและสุดท้ายครับไอ้ปลาอะไรปลาทับทิมหรอไม่ใช่ปลาสายแดงนะครับถ้าเพื่อนๆเก็บครบ 4,000 ก็สามารถมาแลกคอสตูมชีวิตสื่อฟรีได้นะครับก็สำหรับชีวิตสื่อนะครับจะเป็นคอสตูมที่การันตีว่าถ้าเพื่อนๆเล่นอีเวนต์แล้วเก็บแลกจริงเนี่ยน่าจะแลกได้กันทุกคนนะครับส่วนของรางวัลอื่นๆนะครับก็จะประมาณนี้นะเอาจริงของรางวัลเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีเลยเพื่อนๆสำหรับของรางวัลอีเวนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายครับร้านค้าพิเศษนะครับสำหรับร้านค้าพิเศษ3อันบนเนี่ยผมก็แนะนำไปแล้วนะครับจะเป็นตั๋วสุ่มลัคกี้ดอนะส่วนแพ็คล่างนะครับมีอะไรบ้างอันแรกจะเป็นกล่องเลือกตัวละครวันหยุดนะครับหรือว่าตัวละครในสตอรี่อีเวนต์รอบนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดคอสตูมของน้องเซียฮวายอนกับฮัทนะครับขายอยู่ตรงนี้ด้วยนะชุดละ800บาทเพื่อนๆสุดท้ายก็จะเป็นแพ็คตั๋วกาชานะครับสำหรับใครที่เปิดไม่จุใจก็สามารถมาจัดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับสำหรับชุดคอสตูมของตัวละครนะครับเพื่อนๆสามารถมาตรวจสอบได้ที่กดตัวละครแล้วก็กดไว้แขวนเสื้อที่มีปีกตรงนี้นะครับนี่เลยเราสามารถมากดเปลี่ยนชุดตรงนี้ได้นะครับ
และในส่วนที่หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับว่าชุดตัวละครมันส่งผลความเก่งมากน้อยขนาดไหนนะครับตรงนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆเอาจริงผมว่ามันส่งผลไม่ได้เวอร์อะไรมากนะเพราะว่ามันเพราะมันบวกพลังโจมตีแค่100เท่านั้นนะครับมันก็อาจจะไปคูณนู่นคูณนี่สุดท้ายมันก็เยอะอยู่ดีนะครับแต่มันก็คือ100อ่ะเพื่อนๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าลองมาเปรียบเทียบค่าสแตทหลักค่าสแตทหลักนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ระดับ S ที่สุดท้ายแล้วทุกคนต้องใช้เนี่ยเพื่อนๆดูค่าพลังดิพลังโจมตีมัน 2,200 นะครับแต่ว่าชุดคอสตูมเนี่ยมันบวกแค่100เดียวส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ที่ความอวยซะมากกว่าถ้าอวยอยากสนับสนุนเกมก็จัดแค่นั้นเองครับและกิจกรรมสุดท้ายของรอบนี้ครับก็จะเป็นกิจกรรมมิชชั่นพัฒนาของเซียนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับกิจกรรมพัฒนาฮวายอนก่อนหน้านี้เลยนะครับเอาจริงเรียกว่าเหมือนไม่ได้นะเรียกว่าคล้ายๆดีกว่าเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันถ้าเพื่อนๆทำครบนะครับจะได้เซียเพิ่มอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะแต่ของฮวายอนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้2ตัวนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในรอบนี้นะครับสำหรับ Event Summer มันมีระยะเวลากิจกรรมรวมทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะส่วนตัวแล้วผมว่ากิจกรรมโดยรวมมันไม่แย่นะแต่ที่ผมอยากจะให้มันเพิ่มนิดหน่อยเนี่ยไอ้กิจกรรม Lucky Dog ครับผมคิดว่าทีมงานเนี่ยเขาควรแจกตั๋ววันหยุดให้มันเยอะกว่านี้หน่อยนะเพราะ20ใบเนี่ยผมว่ามันน้อยไปนะเพราะของรางวัลเนี่ยอย่างที่บอกไปคือมันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรมากมายอ่ะให้ผู้เล่นได้เอาไปอัพตัวไปสุ่มตัวละครเพิ่มน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ผมคิดว่ามีโอกาสที่มันอาจจะมีอัพบอสอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าเพราะชุดคอสตูมของไวโอเลนะครับมันจะมีเพิ่มดาเมจเพื่อนร่วมทีมในเควสกิจกรรมได้ 50% นะครับมันก็น่าจะมีโอกาสที่ทีมงานเนี่ยเขาอาจจะอัปเดตบอสอะไรมาทีหลังหรือเปล่านะครับสำหรับตรงนี้นะก็ตรงนี้เนี่ยผมย้ำอีกทีนะครับเป็นเพียงแค่ผมคิดเท่านั้นนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้ให้จริงๆแล้วครับสำหรับใครที่ชอบนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารข้อมูลเกม The Tower of God New World ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ